เมื่อวันที่8พฤศจิกายน2553คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกได้ถูกนำมาประดิษฐานให้ชาวไทยและชาวพุทธทั่วโลกได้สักการะข่าวที่เป็นมงคลอีกอันหนึ่งก็คือว่าในวันที่23พฤษภาประเทศไทยได้นำได้อัญเชิญคัมภีร์กว่า 2,000 ปีมาสู่ประเทศไทยมาจัดแสดงนิทรรศการมาให้เคารพบูชาที่พุทธมณฑลทั้งนี้จากกำหนดการเดิมจะคืนพระธรรมเจดีย์ในเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้เจรจาต่อรองเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาจนถึงวันวิสาขบูชาเป็นเวลาระยะยาวนานจนกระทั่งวันที่23นี้จะครบวาระในการที่จะอัญเชิญจะนำกลับสู่ประเทศนอร์เวย์เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวไทยชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งว่าเราเนี่ยจะได้รับมอบคัมภีร์โบราณอายุกว่า 2,000 ปีจากปาริบันที่อยู่ในประเทศโดเวมาเก็บรักษาไว้ที่วัดสะเกดแล้วก็จะอัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่พระบรมโพธิปุโรหิตอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็จะกราบไหว้กันด้วยความสนิทใจว่ามีทั้งพระบรมสารีริกธาตุและมีทั้งคัมภีร์โบราณในสถานที่เดียวกันจึงขอเจริญพรมาในที่นี้